คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงฝากกำลังใจน้องนักเรียนที่เรียนออนไลน์ตรงนี้นี่นะครับคอยรับก็เป็นกำลังใจให้น้องนักเรียนทุกคนที่เรียนออนไลน์นะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เนาะก็ขอให้ตั้งใจนะคะตั้งใจมากขึ้นไปอีกนะคะและจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะประเทศไทยก็จะเปิดประเทศแล้วอยากฝากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันก็ฝากเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะมาที่ประเทศไทยนะคะบอกเลยค่ะว่าประเทศไทยถือเป็นสยามเมืองยิ้มเลยทีเดียวนะคะทุกคนรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะใช่ค่ะขอบคุณนะผลมากเลยฝากถึงเด็กๆที่เรียนออนไลน์นะตอนนี้เยาวชนก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็เราเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตกันแล้วแล้วก็เด็กนักเรียนก็ออกมาเรียนตามปกตินะคะแต่ก็ยังอยากจะให้ทุกคนนะคะคํานึงถึงสุขภาพของตัวเองความปลอดภัยของตัวเองนะคะยังเป็นลําดับ1อยู่ไม่ว่าจะทําอะไรหรือว่าจะไปสถานที่ไหนนะคะให้ระวังแล้วก็ระมัดระวังป้องกันตัวเองค่ะอันดับแรกค่ะฝากไว้ด้วยค่ะค่ะก็ฝากถึงเด็กที่ตอนนี้กําลังจะเปิดเทอมค่ะค่ะก็ตอนนี้เราก็ไม่ประมาทกาดอย่าตกเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าตอนนี้เราจะเปิดประเทศแล้วหรืออยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหรืออยากทุกคนป้องกันตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมา